ครับกกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ชักการนะครับให้กวาดล้างตรวจค้นนะครับอาวุธปืนออนไลน์นะครับที่ขายกันตามโซเชียลต่างๆซึ่งเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นการระดมกวาดล้างในห้วงก่อนนะครับการประชุมเอเปกนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับได้ตรวจสอบนะครับจากกับร่วมกับชุดศูนย์นะครับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับชุดปฏิบัติการที่2นะครับครับตรวจค้นเป้าหมายซึ่งอยู่ในกลุ่มช่างทำอาวุธปืนนะครับซึ่งชุด PCT เนี่ยได้จับไปแล้วเมื่อประมาณกันยายนปี2565นะครับจากนั้นได้ขยายผลในส่วนของผู้รับซื้อและก็กลุ่มต่างๆนะครับจนกระทั่งเป็นการปิดล้อมตรวจค้น10จุดนะครับทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับผลการปิดล้อมนะครับเรานะครับได้จับกลุ่มอาวุธปืนนะครับทั้งหมด41กระบอกนะครับแล้วก็กระสุนปืน 2,248 นัดนะครับเฮโรอีนอีก48กรัมนะครับยาบ้า59เม็ดนะครับในส่วนของอาวุธปืนเนี่ยที่สื่อมวลชนเห็นตรงนี้นะครับเป็นร้านนะครับที่อยู่ตั้งอยู่บริเวณนะครับลาดพร้าวครับเป็นร้านรับทำบีบีกันร้านขายอุปกรณ์แต่งบีบีกันนะครับแต่ว่าแปลงสภาพตัวเองนะครับมาเป็นร้านแต่งปืนจริงนะครับซึ่งปืนอาวุธปืนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่ใช้ในการนะครับแข่งขันหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบเล่นปืนนะครับเอาปืนมาแต่งนะครับซึ่งทางกองกับการสุขภาพเด็กและสตรีนะครับได้นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจค้นนะครับแล้วก็ตรวจยึดออกมานะครับรวมถึงปืนนะครับในพื้นที่เขตฝั่งทนนะครับอีก3กระบอกซึ่งเป็นปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนนะครับรวมถึงยาเสพติดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมก่อนนะครับการประชุมในเอเปกครับขออนุญาตนะครับในส่วนของผู้ต้องหารายนี้นะครับเป็นช่างซ่อมอาวุธปืนนะครับทำเกี่ยวกับแต่งสีปืนแล้วก็แต่งปืนพวกบีบีกันนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของกลุ่มเล่นปืนก็ต่อมาลูกค้าหลายๆคนนะครับเห็นว่าฝีมือดีก็เอาปืนมาให้แต่งมาให้ทำครับส่วนตัวผู้ต้องหาเองนะครับไม่ได้มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือความรุนแรงมาก่อนครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นทำดัดแปลงซ่อมแซมอาวุธปืนโดยไม่อนุญาตตามพรบ.อาวุธปืนนะครับมาตรา24นะครับไม่มีอนุญาตซึ่งของเดิมเนี่ยเขาเคยมีใบอนุญาตแต่ว่าให้ทำเฉพาะสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับซึ่งหมดอายุไปเมื่อปี61ไปแล้วนะครับทำให้ประชาชนที่ครอบครองอาวุธปืนทั่วไปเนี่ยนะครับเข้าใจผิดหรือสำคัญผิดว่ายังมีใบอนุญาตอยู่นะครับทำให้เขายังเปิดกิจการได้ตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีใบอนุญาตครับจำคุกไม่เกิน20ปีครับค่อนข้างหนักนะครับก็ฝากถึงกลุ่มที่ตัดแปลงอาวุธปืนหรือทำอาวุธปืนต่างๆนะครับอัตราโทษค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลิกดีกว่าครับปืนจริงครับปืนจริงมีทะเบียนทุกกระบอกนะครับซึ่งเจ้าของปืนก็เห็นว่าเป็นช่างทำปืนและสำคัญผิดว่าเขามีใบอนุญาตให้ซ่อมอาวุธปืนได้ก็เลยเอาปืนมาให้เขาทำนะครับซึ่งเป็นการครอบครองอาวุธปืนผิดมือนะครับ